ตอนนี้ต้องเรียนว่าทางสภาอุตสาหกรรมสภาธุรกิจไทยเมียนมาแล้วก็ทางท่านทูตพาณิชย์นะไทยประจำเมียนมาเนี่ยพยายามส่งเสริมแล้วก็พยายามจะสร้างความเชื่อมั่นต่างๆให้กับนักลงทุนแล้วก็ผู้ค้าขายในประเทศไทยนะครับให้กลับมาหันมามองเมียนมาบ้างนะครับตอนนี้คือก็ข่าวเรื่องการไม่มีความปลอดภัยหรือว่าการสู้รบอะไรต่างเราก็คงจะทราบกันดีแล้วนะครับว่ามันจะอยู่ชายแดนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างในตลาดจริงๆแล้วก็ท่านทูตก็ส่งรูปภาพมาให้ผมเห็นคึกคักกันมากก็สนุกสนานนะครับก็ดีนะครับแล้วก็จะตอบสั้นๆของคำถามของคุณพรทิพย์ก็คือว่าส่วนใหญ่อุตสาหกรรมที่ทำในนั้นเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานนะครับไม่ได้เป็นประเภทไฮเทคหรือว่าไอทีเลยอย่างนั้นเนี่ยมันจะมีน้อยนะครับอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานเหล่านั้นก็เช่นอุตสาหกรรมอาหารบ้างอุตสาหกรรมพลาสติกอุตสาหกรรมเครื่องดื่มอุตสาหกรรมเหล็กนะครับที่เป็นพื้นฐานจริงๆนะครับแต่อยู่ในส่วนใหญ่ก็อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบ้างอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมบ้างแต่ก็คือที่เมียนมานี่ก็แปลกอย่างนึงก็คือนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยข้างในเนี่ยจะไม่ค่อยแตกต่างกับข้างนอกเท่าไหร่นักนอกนิคมเท่าไหร่นักเช่นอินฟราสตรัคเจอร์ในนิคมเนี่ยก็ไม่ได้ดีกว่านอกนิคมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาง่ายๆก็คือถนนหนทางในนี้มันเละซะจนไม่รู้จะเละยังไงนะครับจะมีถนนที่ดีหน่อยก็มีอยู่ 2-3 นิคมเช่นนิคมของตีลาวาหรือว่านิคมของลันตยาอย่างเงี้ยก็ถนนก็จะดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่คล้ายๆกันก็คือเรื่องพลังงานเพราะพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็จะขาดแคลนก็พอๆกันนะครับแต่ว่าเขาก็ใช้พลังงานทดแทนด้วยจากเจเนเรเตอร์เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นทุกนิคมอุตสาหกรรมจะมีเจเนเรเตอร์ทุกในโรงงานเนี่ยของตัวเองเนี่ยด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครที่ไม่มีนะครับทีนี้ถามว่าแล้วส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่ไหนต้องบอกว่าโลเคชันทีโอรี่จะใช้ไม่เคยได้นะครับในเมียนมาเพราะว่าเขาจะไม่ได้คำนึงถึงว่าอุตสาหกรรมที่จะไปตั้งเนี่ยมันจะต้องใกล้แรงงานน่าจะใกล้ตลาดน่าจะใกล้วัตถุดิบน่าหรือว่าใกล้แหล่งการคมนาคมเช่นท่าเรือหรือว่าการขนส่งต่างๆนะจะไม่ใครนิยมมาประเมินกันแบบประเทศไทยที่มีโลเคชันทีโอรีที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับที่นู่นก็จะเลือกเอาที่ว่าอยู่ในใกล้ตลาดเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าใกล้ตลาดเขาจะมีความมั่นใจส่วนใหญ่นะครับแล้วก็แหล่งผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างเงี้ยเขาส่วนใหญ่แล้วบรรจุภัณฑ์ก็จะนำเข้าซะเป็นส่วนใหญ่เช่นโรงงานกระป๋องเปล่านะครับในอดีตเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเพิ่งจะมีตอนยุคที่เฟื่องฟูเนี่ยมีอยู่2โรงงานที่เข้าไปตั้งโรงงานผลิตกระป๋องเปล่านะหนึ่งก็อยู่ในของสัญชาติไทยอีกหนึ่งก็คือสัญชาติสิงคโปร์นะครับหรือมาเลเซียตรงนั้นจะเข้าไปตั้งนี่เครื่องบรรจุภัณฑ์หรือว่ากระป๋องเปล่านะครับอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทีนี้ส่วนแรงงานเนี่ยก็จะกระจัดกระจายกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีนิคมอยู่ที่ไหนแรงงานก็จะวิ่งเข้าหาหรือว่ามีโรงงานอยู่ตั้งอยู่ที่ไหนแรงงานก็วิ่งเข้าหาเพราะฉะนั้นนี่ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องไปคิดว่าพอมันจะต้องเข้าไปตั้งอยู่ในแหล่งที่มีแรงงานเยอะๆหรือว่าอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานพวกแรงงานที่มีคุณภาพหน่อยเนี่ยก็จะต้องมาอยู่ในย่างกุ้งหรืออยู่ในมันดาเลจริงๆแล้วมันไปทั่วไปหมดนะครับแล้วก็แหล่งวัตถุดิบก็เช่นกันนะครับวัตถุดิบเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเกษตรนะอุตสาหกรรมเกษตรพื้นฐานเนี่ยแล้วก็พวกเกษตรอุตสาหกรรมเพราะว่าผลการเกษตรนี่เขาจะขนก็เข้าวิ่งเข้าไปหาในนิคมมากกว่าที่นิคมจะวิ่งออกไปหาข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยคำนึงถึงเท่าไหร่จะมีตัวเดียวเท่านั้นที่จะเป็นประมงเนี่ยนะครับที่ผมเห็นก็คือจะไปอยู่ที่มะลิดเยอะหน่อยแล้วก็ที่ย่างกุ้งก็มีนะครับแล้วก็มันก็จะอยู่2แหล่งเท่านั้นนะครับนี่คือคำตอบของคุณพรทิพย์นะครับนี่เรามาดูว่า
อุปสรรคแล้วก็โอกาสของอุตสาหกรรมไทยในประเทศเมียนมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าพูดถึงโอกาสเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้โอกาสในคู่แข่งน้อยมากเพราะว่าต่างคนต่างกลัวกันมันไปหมดแล้วเพราะว่าแทบจะไม่นิคมอุตสาหกรรมจากเดิมเนี่ยเปิดอยู่ในนิคมมีอยู่ประมาณสัก 60% นะครับปัจจุบันนี้ก็เหลือไม่ถึง 30 ละนะครับก็คู่แข่งก็น้อยลงนะครับแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติก็ยังเหลืออยู่เยอะนะอย่างวัตถุดิบต่างๆก็ยังเหลืออีกเยอะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนไปทำนะครับแล้วส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือแรงงานนะแรงงานเมียนมากับแรงงานไทยวันนี้เนี่ยอัตราการคาดอัตราการจ้างงานเนี่ยแน่นอนว่าในเมียนมาเนี่ยมันมีน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานก็จะมากกว่าความต้องการของแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นสป라이จะเยอะกว่าดีมานด์เพราะฉะนั้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำของเขาเนี่ยยังถูกกว่าประเทศไทยมากถึง3เท่าถึง4เท่าเลยทีเดียว เพราะว่าเราคิดว่าเมียนมาวันนี้ถ้าคิดในตามอัตราแลกเปลี่ยนที่มันสวิงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ60ถึง70บาทต่อวันนะซึ่งในประเทศไทยเรา300กว่าแล้วนะครับบางแหล่งก็ขึ้นไปแหล่งที่ต้องการแรงงานเยอะๆก็กลายเป็น400กว่าก็มีละนะครับแต่ว่าบ้านเราบ้านเรานี่มันแพงกว่าที่นั่นถึง 3-4 เท่านะครับเอาคิดง่ายๆส่วนตัวอื่นเนี่ยก็คือการใบการขออนุญาตใบจัดตั้งแรงงานไอโรงงานเนี่ยวันนี้คือโอกาสของผู้ประกอบการเลยทีเดียวในอดีตเนี่ยการขอใบอนุญาตนี่ค่อนข้างจะยากในยุคของประชาธิปไตยเต็มใบนะครับนอกนั้นเนี่ยโอ้ต่างคนต่างแห่แห่งแต่งกันเข้าไปแต่วันนี้มันไม่ค่อยมีคนขอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรัฐบาลเองก็พยายามจะสนับสนุนจะให้เบนฟิตต่างๆมากมายนะครับใครอยากมาขออนุญาตเนี่ยขอได้ง่ายมากเดี๋ยวนี้ไดก้านี่แทบจะไม่ค่อยมีคนเดินเข้าไปพลุกพล่านเหมือนในอดีตแล้วนะครับหรือว่า MIC เนี่ยการขอ MIC ต่างๆมันก็ง่ายขึ้นเพราะงั้นนี่คือโอกาสที่ใครถ้าใครมีความกล้านะครับแล้วก็อยากจะเข้าไปวางแผนล่วงหน้าอีกสักปี10ปีหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะตอนนี้ก็คือโอกาสในการขอใบอนุญาตละแต่อุปสรรคต่างๆมันก็เยอะเช่นการถูกแซงชั่นจากต่างประเทศนะครับตรงนี้เป็นอุปสรรคมากเพราะว่าการที่จะขายสินค้าหรือว่าส่งออกสินค้าไปสู่ต่างประเทศเนี่ยก็ยากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คืออุปสรรคที่สำคัญก็คือเรื่องของพลังงานนะครับนั่นคืออุปสรรคมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพลังงานเนี่ยติดดับๆนะไฟฟ้าจะน้อยนะครับอันนั้นแล้วก็คุณจะต้องไปซื้อน้ำมันซึ่งเป็นน้ำมันดีเซลที่จะต้องมาใช้กับทางเครื่องปั่นไฟฟ้านะครับซึ่งตรงนี้ราคาน้ำมันแต่ว่าก็แปลกนะครับราคาน้ำมันบ้านเขาเนี่ยราคาก็ยังถูกกว่าบ้านเราแต่การขาดแคลนเนี่ยรุนแรงกว่าเยอะนะครับแล้วก็แต่ว่าราคานี่จะถูกไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับอย่างดีเซลเนี่ยจะอยู่ลิตรนึงประมาณ20บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งถูกกว่าบ้านเรามากทีเดียวนะครับแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคมากๆก็คือการคมนาคมอย่างที่บอกนะครับเพราะว่านิคมอุตสาหกรรมเองนี่ก็จะกระตุกตัวกระจุกตัวกันอยู่ที่ย่างกุ้งมากกว่าที่อื่นนะครับอย่างนิคมอุตสาหกรรมในย่างกุ้งนี่มีมากถึง20กว่านิคมนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็เปิดกระท่อนกระแท่นไปแล้วเพราะว่าไม่มีคนเข้าไปทำงานแล้วก็ไม่มีใครผู้ประกอบการที่จะเข้าไปนะครับอันนั้นก็คือปัญหาอุปสรรคนะที่ค่อนข้างจะรุนแรงทีเดียวทีนี้อีกอันหนึ่งที่เป็นอุปสรรคหนักๆเลยทีเดียวก็คืออุปสรรคการที่จะขายสินค้านะตลาดสินค้าถ้าหากว่าเราทางเราเนี่ยเป็นมาร์เก็ตติ้งอาร์มหรือว่าเป็นช่วยให้เขาส่งออกสินค้าได้เนี่ยนะครับตรงนั้นก็จะเป็นโอกาสนะครับถ้าเรามองอุปสรรคเป็นโอกาสมันก็เป็นหนึ่งในโอกาสตรงนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องอยู่ที่ความกล้าของคนที่จะเข้าไปนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็คงจะบอกว่าเอ้ยไม่สะดวกเรื่องของการถูกแซงชั่นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ผมดูแล้วการแซงชั่นของชาติตะวันตกตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยชัดเจนเหมือนช่วงยุคแรกๆของ
รัฐบาลเผด็จการที่เข้ามานะครับในยุคนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะออกมาหนักหน่วงแต่วันนี้ก็เริ่มเบาๆไปแล้วเพราะเขาคงจะหันไปมองที่ตะวันออกกลางซะเป็นส่วนใหญ่ละมั้งนะครับหรือว่าจะเป็นทางฝั่งของภาคเหนือรัสเซียทางขั้วโลกเหนือหรือเปล่านะครับอันนั้นก็ต้องดูกันว่าโอกาสและอุปสรรคตรงนั้นมันเหมาะสมหรือไม่กับนิคมอุตสาหกรรมที่หรือว่าอุตสาหกรรมที่ท่านอยากจะเข้าไปทำงานที่จะลงทุนในที่นั่นนะครับนี้ส่วนใหญ่ที่จะตั้งอยู่นะครับก็เฉลยเลยว่าส่วนใหญ่นิคมอุตสาหกรรมก็ดีหรือว่าอุตสาหกรรมหลักๆก็ดีเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ในย่างกุ้งซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าจะกระตุกตัวอยู่ใกล้ๆกับตลาดซะเป็นส่วนใหญ่ครับนี่ก็คือลักษณะของนิคมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมในประเทศเมียนมาร์